ชาวประมงบางส่วนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีได้รับผลกระทบจากปัญหาข้อกฎหมายที่บังคับอย่างจริงจังเอาผิดกับเรือประมงผิดกฎหมายที่ต้องจอดเรือไม่สามารถออกเดินเรือได้ทำให้ส่งผลกระทบกับหลายครอบครัวค่ะฉะนั้นนโยบายตอนนี้ชัดเจนก็คือเรือใดที่ใช้อัยยบัตรไม่ถูกต้องก็คือไม่สามารถออกอัยยบัตรให้ได้นะครับกลุ่มปลากระตักที่ออกอัยยบัตรได้ก็ออกทำการประมงได้กลุ่มปลากระตักที่ออกอัยยบัตรให้ไม่ได้กลุ่มนี้นะครับก็ไม่สามารถออกทำการประมงได้เพราะได้ทำไมไม่เปลี่ยนให้พวกฉันเนี่ยฉันก็ต้องจบชีวิตผมก็เสียความรู้สึกครับเสียความรู้สึกมากๆเลยครับผมก็เสียใจมากในระดับที่ว่ารัฐบาลกำหนดมาคือให้เปลี่ยนอาญาบัตรแต่คำว่ารัฐบาลไม่เคยพูดถึงเครื่องมือของพี่น้องชาวประมงของผมเลยเมื่อศูนย์บัญชาการการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมายได้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเอาผิดกับเรือประมงผิดกฎหมายทำให้ส่งผลกระทบต่อชาวประมงบางส่วนในจังหวัดจันทบุรีที่จำเป็นต้องหยุดเดินเรือและร้องขอให้รัฐบาลผ่อนผันการขึ้นทะเบียนโดยเฉพาะเรือที่ไม่มีใบอาชญาบัตรเพราะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเนื่องด้วยใบอาชญาบัตรที่ถือครองไม่ตรงกับอุปกรณ์การประกอบอาชีพจึงทำให้ออกเดินเรือไม่ได้ส่งผลให้ขาดรายได้ความเสียหายครั้งนี้อาจทำให้ต้องขายเรือยกเลิกการประกอบอาชีพประมงและต้องทิ้งอุปกรณ์ส่วนอื่นๆที่ลงทุนไปเพราะไม่สามารถออกเดินเรือประกอบอาชีพได้เนื่องจากได้รับใบอาชญาบัตรที่ไม่ถูกต้องเอาการความจริงแล้วผมทำมา20ปีตั้งแต่เริ่มต้นทำมาผมก็ใช้อันนี้ตอนนั้นทางภาครัฐไม่ได้เข้มงวดอะไรมากนักมันก็ไม่มีปัญหาเอาต่อเลยมาณปัจจุบันเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นความผิดทีนี้ผมอยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้ของผมอ่ะให้ถูกต้องที่ว่าเริ่มต้นเลยที่ผมเป็นอะไรเป็นปลากระตักคือไม่อยากจะให้มันเป็นไดหมึกอยากจะให้ภาครัฐทำแบบนี้และตอนนี้ผมก็ต้องจอดเรือคือออกไม่ได้นับตั้งแต่วันที่1มาเนี่ยผมก็ต้องจอดยาวเลยค่าใช้จ่ายของผมก็เดือนหนึ่งประมาณแสนกว่าบาทต้องกินใช้จ่ายลูกน้องวันละ300ทั้งหมดก็รวม20คนต้องกินใช้จ่ายแล้วผมก็ต้องเอาเงินก้อนนี้แหละที่ว่ามีอยู่บางครั้งก็ต้องไปกู้เข้ามาเนี่ยช่วงนี้ทางช่วงหน้ามรสุมมันออกไม่ได้ก็ต้องจอดยาวแล้วมาถูกภาครัฐกดดันที่ว่าต้องทำให้ถูกต้องทุกอย่างที่ภาครัฐมาให้ผมทำถูกต้องผมก็ทำหมดแล้วทุกอย่างเลยตั้งแต่อัยยบัตรทะเบียนเรือไทยการใช้เครื่องหรือว่าอะไรที่ไม่ถูกต้องทำถูกต้องหมดแต่ไม่ถูกต้องอย่างเดียวคืออัยยบัตรไม่ถูกต้องไม่ตรงกับจำนวนที่พระไอ้ทางภาครัฐให้ไว้แล้วใช่ผมทำยังไงไม่อย่างนั้นผมก็ต้องปล่อยลูกน้องและไอ้เครื่องไม้เครื่องมือผมก็ต้องผุพังหมดและอย่างที่ว่าโรงงานที่ผมทำต้มปลากระตักอ่ะมันก็หลายแสนที่ผมลงทุนมาณปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องล้มละลายหมดแล้วผมไม่มีอาชีพที่อะไรที่จะไปทำอีกแล้วไม่มีจริงๆครับเพราะผมมีอาชีพเดียวที่ต้องทำและใช่ผมทำยังไงครับภาครัฐก็ต้องเห็นใจผมบ้างทุกอย่างทุกวันเนี่ยและมาบีบบังคับผมไม่ให้ผมออกไปผมก็จับผมจะทำยังไงยังไงก็ต้องช่วยเรือชาวเรือด้วยเพราะว่าอย่าเอาที่อื่นมาเกี่ยวเพราะมันทั่วประเทศจริงแต่ว่าต้องดูละแต่หมู่บ้านเดือดร้อนมากเดือดร้อนแค่ไหนมันไม่ใช่ว่าเอาอย่างทางใต้ผลกระทบเรือมันมากจริงบางคนก็มาทำปลากระตักโดยที่ว่าตื้อเรือมาเพราะว่าความจริงแล้วทางภาคของเราที่ทำก่อนและทางนู้นเกิดทีหลังผมก็เสียความรู้สึกครับเสียความรู้สึกมากๆเลยครับไม่มีอะไรที่ว่าจะให้สัมภาษณ์แล้วครับผมแล้วก็เสียใจนะเสียใจกันมากๆอย่างผมอ่ะผมทำอาชีพนี้ผมก็ไปได้แต่ลูกน้องในคลองพี่น้องในคลองผมอ่ะมันจะไปไม่รอดการเปลี่ยนเครื่องมือนะโซน่า600,000อวนอีก300,000เครื่องมือไฟอีก400,000เนี่ยรัฐบาลเคยมาเห็นว่าตรงเนี้ยเราก็ไม่รู้จะคุยว่ายังไงคือว่าไอ้เราชาวประมงด้วยกันเนาะเห็นใจเราคนไทยด้วยกันน่ะแต่ทางที่ดีรัฐบาลต้องพูดถึงอันนี้ด้วยไม่ใช่บอกว่าเปลี่ยนแต่อัยยบัตรเปลี่ยนอัยยบัตรอย่างเดียวเปลี่ยนอัยยบัตรจะพูดง่ายคำว่าเปลี่ยนอัยยบัตรก็เขียนคือได้หมึกเป็นได้ปลาไอ้ได้ปลาเป็นได้หมึกแค่นั้นเองเพราะผมเป็นทําอาชีพประมงเนี่ยมันต้องออกไปหากินมันไม่ใช่ว่านั่งอยู่ได้เงินมันไม่ใช่การหากินของผมก็ถือคือต้องตึกตามฤดูไปฤดูมรสุมต้องทำยังไง
ดูไอ้นาแรงต้องทำยังไงมันต้องคิดถึงตรงนี้ด้วยผมไม่ใช่ว่าจะมาหากินออกไปได้ป่าไม่ใช่มันต้องเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆข้อกฎหมายผิดไหมผมก็เผื่อผมผิดแต่ว่าผมขอพันปนคือว่าให้หลากได้ทำกินกันได้ไหมผมจะเอาอะไรไปเลี้ยงชีพกันขณะเดียวกันปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบเชื่อมโยงกับเรื่องปัญหาแหล่งงานเมื่อเรือประมงหยุดออกเดินเรือนายจ้างก็ยังคงต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างตามปกติแต่ถ้าปัญหานี้เกิดขึ้นอย่างยาวนานแหล่งงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่มีงานทำอาจจะไม่มีรายได้เพราะไม่สามารถออกเดินเรือได้ธุรกิจการประกอบอาชีพประมงได้รับผลกระทบแหล่งงานไม่มีงานทำอาจต้องเดินทางกลับเพื่อหาอาชีพงานใหม่หลายวันมาแล้วครับก็เดินออกได้ 3-4 วันเองปลามีน้อยก็มีเพื่อนไปเรือไม่จอดเนี่ยผมก็ไม่มีงานทำก็ไม่มีงานทำก็ทำบัตรมาแล้วทำแต่บำรุงแต่ไม่ออตเลงไม่ได้ผมหางานก็ซ้ำไม่ได้ก็ต้องกลับบ้านครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลกระทบของชาวประมงในจังหวัดจันทบุรีที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาข้อกฎหมายที่บังคับอย่างจริงจังเอาผิดกับเรือประมงผิดกฎหมายที่ทำให้ไม่สามารถออกเดินเรือได้จนกว่าจะได้รับการผ่อนปรนจากรัฐบาลทั้งนี้พี่น้องชาวประมงบางส่วนกำลังรอความหวังที่จะได้กลับมาประกอบอาชีพเหมือนปกติเพราะในขณะนี้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักส่งผลกระทบอย่างรอบด้านและหลายครอบครัวอาจจะต้องเลิกประกอบอาชีพประมงที่ทำมายาวนานกว่า20 ปี